คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับโอเคครับพี่ฟานไม่ได้โอเคครับก็วันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมจะขึ้นเป็นใหญ่นะครับเดี๋ยวทุกคนคิดว่าผมจะสามารถเป็นหัวหน้าแก๊งได้ไหมครับไม่กับพี่ก่อนออกไปผมล้อเล่นนะพี่ๆเดี๋ยวรอพ่อนะพามอยู่นี่พามอยู่นี่เราฝนตกแล้วนะผมยังไม่บายนะไม่บายบอกตรงเอ้ยพามาแล้วตรงฟานะตรงฟานะอยู่ที่ตรงฟานะฟานอย่าลุกไปอย่าลุกไปอย่าลุกไปแล้วครับไอ้ลูกมาแล้วพี่ไปพี่ไปเปิดประตูฟานอย่าลุกดิฟานเฮ้ยฟานไม่อยู่เฮ้ยอย่าลุกดิโอเคครับรอพ่อลงมาจากรถนะครับไม่ใช่เราผิดเพียงเหรอฮะพ่อสวัสดีครับฟานลีน้องไม่ได้ถูกนะสวัสดีครับน้าดีนะฟานหนูไม่ได้ถูกนะหนูไม่ได้ถูกในที่สุดพ่อก็กลับมาเป็นไงวัวไม่อยู่ทุกคงไปยังอ่ะดีใจโคตรตายไอเวงเย้พ่อตายผมดูแลทุกอย่างให้หมดเลยครับพ่อสุขยอดอ่ะลูกรักใช่ครับไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาเลยพ่ออืมดีรีป่ะเข้าไปคุยข้างในกันดีกว่าเชิญครับไปไปข้างในผมไปนอนได้ไหมได้ได้ได้โอ้ยเดี๋ยวดันโอ้วิโอ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 ยบอทำไมเสียงมันทีต่ำจังเลยอ่ะหรือไม่ได้วะหรือไม่ได้บารมีหรือยังไม่พอหรือต้องไปล้อมอะไรให้มันเยอะๆเฮียว่าไงอาฟานเป็นไรนะอาฟานอยู่นะนู่นน่ะลูกสาวพ่อนั่งร้องไห้มานี่สิพี่ฟานพ่อเรียกฟานป้าเรียกยังไม่เราป้าเรียกเราเร็วพ่อเรียกเนี่ยเร็วลือร้องไห้หาพ่อหรือพ่อตายไอเด็กพ่อตายไอเด็กพ่อตายพ่อของตายพ่อของตายลูกกำพร้าพ่อของตายไม่รอแล้วว่ามีของขวัญจะให้หรือยายว่ารู้อาลูกอาต้องอัวตายอ่ะลือร้องไห้อยู่คงเดียวเลยผมก็ร้องนะพ่อกินป่ะอามุหลักจริงไหมจริงครับใช่ไออาชาวลิกเนี่ยนะมังร้องใช่ผมร้องร้องไม่หาพ่อมึงเลยอ้าวพ่อรู้ไหมว่าตอนพ่อตายอ่ะผมเนี่ยเที่ยวแบบบอกทุกคนเลยว่าเนี่ยพ่อเสียแล้วนะให้ไปเคารพศพพ่อพ่อตายอย่างสมเกียรติพ่อตายอย่างฮีโร่แล้วก็แบบทุกคนก็แบบร่วมกันแบบว่าอวยพรอะไรไม่อวยพรทุกคนร่วมกันแบบว่ารำลึกถึงพ่อเนี่ยผมทั้งเมืองรู้หมดเลยเพราะผมเลยผมไปบอกแจ้งข่าวผมทำให้ชื่อเสียงพ่อดีขึ้นพ่ออือสุดยอดเลยคงอย่างลื้อเนี่ยครับพ่อรู้สึกว่าเป็นพักคงอย่างยิ่งครับพ่ออ่าลูกรักเหมือนอยากจะดงอีกไม่เอาครับคุยพี่ฟานดีกว่าทุกคงแยกย้ายกันล่าแล้วนะเดี๋ยวว่าจะเอาของฟังให้อาฟังก่อนเฮ้ยพี่ฟานขอบใจมากลื้อทุกคงเราต้องรวมกันเป็นหนึ่งฝั่งใต้ของเราใช่วันดีแฟนตัวยงมาใหม่ด้วยใช่โยใช่โยใช่ใช่ใช่โยโอเคปลายไล่ครับสวัสดีครับโอเคครับพี่ๆเจอกันครับปานปา Let's go boss ผมต้องรอฟังก่อนอ่ะเผื่อพี่ฟันเขาได้ของเกินผมอ่ะมาเดี๋ยวพวกลือไปกับวะว่ามีของจะให้อาฟังป่ะหรือตามขับรถตามอัวมาป่ะเฮ้ยไปดูของขวัญพี่ฟานพี่ฟานทางนี้พี่ฟานทางนี้มาไว้ในการมาพวกโอ้ยมาฟังล่ะรออยู่เนี่ยเฮ้ยอันนี้ร้านอย่าบอกนะ
นี่ลูกเขยอยู่ไหนนะลูกเห็นตรงนั้งไหมตรงไหนนี่เห็นมาอันขายเสื้อผ้าเสื้อผ้ามานี่ดิมานี่สินี่สิเสื้อผ้าเหรอหืมพอให้อะไรอ่ะอยากได้อ่ะเสื้อผ้าเหรอหรือไปเอากุญแจที่อาบ้ายนะกุญแจล้างเนี้ยหรือเป็นเจ้าของแล้วเอ้ยรีไว้ในฐานะที่ลืออ่ะชอบสูบกัญชาจังไอ้เว้งโอ้ยพ่อได้ปานต้องแบบโคบ้างแล้วอย่างเงี้ยโอ้ยพ่อลือค่อยเอากุญแจกับอาบ้ายก็ได้ป้าป้าเอาไปให้ผมก็อยากได้ลองเข้าไปดูก่อนละกันไปดูพี่ฟานมาดูพี่ฟานลือต่อไปนี้ลือต้องอยู่ล้างของเข้าใจไหมครับผมโหพี่ฟานสุดยอดเลยมีเตาบารมีบารากูด้วยอ่ะมีตู้ด้วยชอบไหมชอบไม่ใช่ขัดทุงเอาไปดูเองหมดนะไอ้ลูกเวงไม่ดูดิขายจะตั้งใจขายเลยดีมากโหแล้วนี่ฟานฟานเขาขอบ้องเสียงภูนะเขาชอบป้าป้าดีใจไหมอาลูกหลักแล้วของผมอ่ะดีใจอะไรของเรืออะไรของเรืออะไรผมได้มา400เงินแดงด้วยหรือไปทำอะไรมามั่งหรือเล่าให้อัวฟังสิผมเนี่ยนะผมเอากอดพี่ใบเฉยเลยหลักฟ้าจังเลยผมทำหลายอย่างเลยพ่อผมเนี่ยบุกไปตีฝั่งเหนือบุกไปเอามีดปาดคอผู้การแต้มแต่มันปาดอามูหลังอยู่ไหมอามูหลังอยู่ไหมมันมีอะไรจะคุยกับอัววะถามอามูหลังให้หน่อยสิหลังเหรอพี่ใบลองสักหน่อยไหมพี่ใบไปอุดหนุนหน่อยโอ้ยพ่ออะไรเนี่ยหรือไปทำอะไรเมื่อวานไปก่อนเรื่องอะไรมาไม่ทำไม่ทำอะไรเลยเรื่องอะไรมาใครฟ้องอะไรอ่ะไม่เกี่ยวกับผมหรือก่อนเรื่องอะไรมากอกน้ำแล้วไงก็ตีกันแล้วอ่ะอามูหลังบอกอัวว่าหรือให้อาบางโพมาทำร้ายอาหลิวอาหลิวอ่ะอาหลิวอาหลิวเขาไปต่อยบางโพเองอ่ะหลานฟ้องเรื่องที่เขาแกล้งตาอาหลิวต่อยบางโพเองใช่เขาหมั่นไส้พี่บางโพเห็นว่าพี่บางโพเขาแบบว่าไม่รู้อ่ะเขาเดินไปต่อยพี่บางโพเฉยเลยอ่ะไม่เกี่ยวกับผมนะหรือยันจะโกหกอีกใช่ไหมไม่แล้วผมเองผมขอโทษผมแค่จะรับน้องอ่ะมันไม่ใช่วิธีที่ถูกเข้าใจไหมครับพ่อผมเห็นเขาเก่งผมก็เลยให้เขารับน้องน่ะวิธีที่ถูกอ่ะให้อาฟิกจัดการเข้าใจไหมได้ครับหรือไปหาอาฟิกเข้าใจไหมบ้านหนูช่วยได้นะหรือพาหรือไว้ด้วยเข้าใจเปล่าให้ทำอะไรอ่ะพ่ออาฟิกรู้วิธีรับน้องของเราอ๋อแล้วพี่หลิวเขาทำงานอะไรได้ทำไมต้องพาไปอ่ะเขาทำงานเป็นเหรออาหลิวเหรอใช่หลิวไม่รู้อ่ะเราก็ต้องลองฝีมืออ่ะเป็นพี่หลิวมานี่พี่หลิวพี่ฟ้ามาขอคุยก่อนพี่หลิวมีความสามารถอะไรพี่หลิวบอกมาเลยตอนที่พี่อยู่ฮ่องกงนะพี่ก็เป็นหัวหน้ามาเฟียใหญ่นั่นแหละแต่พี่ไม่ค่อยเก่งเรื่องความสามารถต่อสู้เท่าไหร่ก็ประมาณกลางๆนะแต่เรื่องการขโมยนี่พี่บอกเลยว่าพี่เซียนที่สุดในฮ่องกงแล้วแหละหัวว่าแล้วทำไมนาฬิกาอ้วหายไปไหนตอนอ้วไปฮ่องกงอาหลิวน้าลืมไปหรือเปล่าครับเอาเหรอว่าลืมใช่เพราะผมออกมาก่อนที่น้าจะออกนะเอาเหรอใช่คือจะบอกว่าพี่หลิวเนี่ยมีความสามารถในการเป็นตีนแมวอย่างนี้เหรอสามารถขโมยรถขโมยของงัดบ้านงัดเซฟได้อย่างนี้เหรอทุกอย่างถ้าน้าหรืออ้วหรือคนในครอบครัวเราต้องก็ตามถ้าอยากให้อ้วขโมยหรือเจาะอะไรอ้วสามารถทำได้เลยทุกอย่างว่าลึกครึ่งได้พอดีเลยไม่ครับนะให้ผมทำไมครับว่าลึกครึ่งได้พอดีเลยว่าไงพ่ออาชาวลิกตองอ้วกไม่อยู่ครับพ่อใครเอาลกอ้วกไปแอบขายให้ไอ้ฝรั่งหน้าบื้อวะไม่ใช่ผมไอ้โก๊ดพ่อไอ้โก๊ดมันวันที่มันมายึดบ้านน่ะรถพ่อจอดอยู่บ้านแล้วมันก็เอารถพ่อไปขายให้ไอ้ฝรั่งไอ้ปีเตอร์อ่ะไอ้ VIP เพื่อนผู้การแต้มอ่ะถึงว่าอ้วกไปขอซื้อต่อมันคือมันไม่ยอมอ๋อมันไม่ยอมขายคืนพ่อว่ารู้แล้วเราจะทำอะไรกังลีแล้วทำตามฉันยังรู้ใช่ไหมว่าควรทำยังไงอาชาวาลิกคือให้ผมพาพี่หลิวไปขโมยรถของพ่อคืนมาใช่ไหมเชิงไปโอเคทางโล่งพวกพี่โอเคมีกับมิวแล้วพวกพี่วิ่งเข้าไปเลยไปที่รถอ่ะแล้วงัดเลยไปเร็วไปเฮ้ยเรา
คลิปนะคลิปนะงัดเลยงัดเลยงัดเลยงัดเสร็จแล้วให้พี่ฟิกให้พี่ฟิกขึ้นบนรถรอไว้นะให้พี่ฟิกขึ้นบนรถรอไว้ชิมรถมาพี่หลิวมานี่พี่หลิว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 งัดเซฟมันด้วยงัดเซฟมันด้วยมันเนี้ยมันจะมีตู้เซฟงัดเซฟเลยงัดเซฟระหว่างรอผมเช็คด้านในแป๊บนึงต้องดูรู้ทางครับรอพี่หลิวงัดตู้เซฟต้องรอหน่อยถ้าจะมีคนมามันจะมาจากทางนี้ทำให้เงียบที่สุดนะเผื่อได้ของในเซฟด้วยได้ยินเสียงเหมือนว่าจะเสร็จแล้วป่ะไม่มีคนอยู่ข้างในปลอดภัยแล้วโอเคไม่มีใครโอเคพี่หลิวงัดได้ยังได้ไปขึ้นรถพี่ฟิกไปกับพี่ฟิกก่อนเลยเดี๋ยวผมรอมิวมารับอาเจ้าโชคดีโอเคไปเองด้วยโอเคผมรอมิวมารับนี่เรียบร้อยแล้วมั้งโอเครถไปแล้วรถไปแล้วเฮ้ยมีแต่คนแปลงหน้ากันเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ใครครับเนี่ยเฮ้ยเฮียเอ้ยมันทำอะไรครับเนี่ยเฮียเอ้ยสวัสดีฮะฮัลโหลฮะเมื่อกี้ไปไหนแล้วฮะเนี่ยเฮ้ยนี่พี่ทำอะไรครับเนี่ยนี่คุณเป็นใครครับนี่โรงงานพ่อผมนะฮะเป็นใครครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเอาดิว่าเฮ้ยเอาดิไอ้นี่ไงหมวกหลุดแล้วฮะอุ้ยเชี่ยไม่เห็นหน้าแล้วรุ่นพี่มาไอ้อสูงมากูมามาโอ้มาฮะมาผมอยากต่อยกับพี่มานานแล้วฮะมามึงก็มาดิมาดิก็มาดิฮะมาฮะมาฮะโอ้เออเฮ้ออ๋อช่วยด้วยฮะเราชื่อบอยนะเออบอยเอ้ยช่วยด้วยฮะไปแล้วจ้าเยอะทางออกผิดทางทางนี้ทางนี้โอ้ยกับอูโอ้ย come on เร็วๆๆๆๆเดี๋ยวพูดมาเชี่ยมิวไอพาดอ่ะเมื่อกี้ลูกชายไอเสียชูมันเห็นนะกลับไปที่อู่ตอนนี้เลยเอารถเอาคันตอนนี้ไปเก็บบางพร้อมไหมบางพร้อมไหมพร้อมครับผมโอเคแผนของเรานะครับก็คือเรากำลังจะไปขโมยของคือขโมยรถของตำรวจโกสนะครับในโรงพักนะฮะสถานีตำรวจมันอาจจะยากนิดนึงนะทุกคนพร้อมทำงานใช่ไหมครับพร้อมครับพร้อมครับโอเคงั้นแผนจะเป็นตามนี้นะครับบังเมลเมื่อกี้อยู่ไปดูมาเป็นไงบ้างรถมันอยู่ไหมอือฮะตำรวจโกสอยู่สอนอใช่ไหมเย่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่หลังโรงพักนะครับเราจะไปที่หลังโรงพักตรงที่พาวรถตำรวจนะเพราะเมื่อกี้ให้เมลไปดูหลังหลังโรงพักมาช่างเอ็กนะครับช่างเอ็กคอยประสานงานกับพี่ฟีกด้วยนะครับครับรอดูสัญญาณจากพี่ฟีกเรื่องการหลบหนีฝากดูเรื่องการหลบหนีด้วยนะครับครับคือถ้าเกิดพวกมันไล่ตามช่างเอ็กเอารถไปสแตนบายรอช่างเอ็กเอารถไปด้วยนะ
ได้ครับถ้าเกิดเพราะมันไม่เคยเห็นช่าง X ดังนั้นถ้าเกิดมีการไล่ล่าช่าง X จะเอารถช่าง X อ่ะเข้าไปขวางหรือว่าไปกีดขวางพอไม่ต้องไปชนนะครับโอเคครับผมส่วนบังกับมิวเนี่ยจะปลอมตัวไปเรียกร้องความสนใจให้มันเปิดประตูเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบนึงส่วนพี่ฟีกกับพี่หลิวเหมือนเดิมนะครับครับผมเอารถออกมาได้โอเคดังนั้นทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่ชักรถพี่ฟีกมีรถ4ประตูไหมยืมคันสีคันหนึ่งครับมีโวยคันหนึ่งโอเคยืมคันสีเขียวโอเคได้เอาแป๊บนึงนะมันต้องนั่งกี่คนช่างเอ็กครับพาบังไปด้วยโอเคครับโอเคเจอกันหลังสอนอนะครับบางอย่างในรถผมนะครับมิวมาอาเชาผมไปช่างเอ็กหมูด้วยอาเชาผมครับผมใส่หมวกด้วยใส่หมวกด้วยโอเคโอเคโอเคไปอาฟิกโอเคครับโอเคใส่หมวกหมวกอะไรวะหมวกหมวกน่าจะอันนี้โอเคครับเราจะไปขโมยรถโกดกันในสอนอเรื่องนี้ต้องผบ.ต้องไม่รู้ด้วยครับต้องไม่เกี่ยวกับผบ.ด้วยเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนตั้งบังช้า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 ขับเลยขับเลยไปก่อนครับถอยหลัง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 ถอยอีกถอยอีกโอเคจอดตรงนี้จอดตรงนี้จอดตรงนี้จอดแอบไปตรงนี้โอ้เท่าโทษครับคุณหนูช่างเอ็กเอารถแอบเอารถแอบครับโอเคครับเดี๋ยวผมดูทางแป๊บนึงนะมิวระวังหลังไอด้วยอ้าวไม่กดล็อกไม่สนิทร้อยทำเวลาหน่อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไปขึ้นรถ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 อ่ะเร็วขึ้นรถเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วไอ้เช้าขึ้นมาไอ้เช้าเตรียมตัวถ้าปลดล็อกก็ดิ่งเลยนะ3 2อย่ายังไม่เห็นยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นยังไม่เห็นรอมันปลดล็อกมันยังไม่เห็นว่าเราอยู่บนรถไป go จอดหน้าอีโวจอดหน้าอีโวจอดหน้าอีโวโอเคโทษดีไปเจอที่อูโคตรมันรู้แล้วโอ้ยตามเราเข้าเก็บโอ้โทษโอเคว่าไงครับในรถน่ะมันมีเอกสารนี่เว้ยข้อมูลเรือดำน้ำแล้วก็บัญชีที่เปิดโปรโมทได้เว้ยโอเคน่าชอบน่าดูอ่ะงั้นเดี๋ยวทั้งหมดเอาให้พี่ฟิกเลยครับเดี๋ยวให้พี่ฟิกส่งขึ้นไปที่พ่ออ่าฟิกเองละไปโอเคครับมาโอเคเดี๋ยวพอฝากคนที่เหลือด้วยนะครับช่างโอเคได้ครับสวัสดีครับพี่แอลครับผมแอลโอเคเดี๋ยวผมไปรับมิวก่อนนะโอเคครับหนูครับมิวขับรถดีๆนะเว้ยโอเคครับไม่ต้องห่วงครับพี่ฟานจ๋าขายดีไหมอ่ะก็ขายได้นะขายบ้างดูดบ้างสลับกันไปแต่ส่วนมากก็จะดูดจริงว่าจะซื้อของพี่ฟานซะหน่อยเนี่ยมูหลานอยู่ไหนเมื่อกี้ไม่ซื้อเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ได้มูหลานมานี่มามูหลานไม่ต้องแอบหรอกมูหลานมูหลานมานี่เร็วอุ้ยพี่ฟานขอโทษเตะของในร้านพี่ล่วงเลยอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ตายเลยนะมันมีอะไรซื้อได้บ้างอะตรงเนี้ยมีแต่ยำกระบ้องอะได้ไหมอะไม่ยำมียำอะนะไทย
พี่ฟานพรุ่งนี้ผมบอกพี่ฟานก่อนว่าพรุ่งนี้พี่ฟานต้องระวังตัวนะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมได้ที่อยู่ของผู้การแต้มมาแล้วพรุ่งนี้เราจะบุกไปที่คลังอาวุธของผู้การแต้มอ่ะโอเคงั้นพี่ฟานก็ต้องระวังตัวดีๆเพราะว่าถ้าอยู่ตรงเนี้ยคือประเด็นอ่ะทั้งมูหลานมานี่ก็คือว่าถ้าพรุ่งนี้เราออกไปลบอ่ะหรือว่าเราออกไปบวกกับผู้การแต้มอ่ะเขาจะมาจับพี่ฟานเป็นตัวประกันไงต้องระวังด้วยนะค่ะค่ะซื้อกัญชาหน่อยครับซื้อกัญชาหน่อยเอาเป็นขวดหรือเป็นหลุมคะเอาแบบไหนดีลูกค้ามาลูกค้ามามีทุกแบบเลยเอาเป็นขวดหรือเป็นหลุมเอาแบบไหนดีอ่ะถ้าแบบที่ดีๆเดี๋ยวมีไหมแบบที่ดีอ่ะนี่พี่ฟันเนี่ยดีเลยลูกค้าเข้าไวจังเลยวะอ้าวจะซื้อของแต่มาดูโจทำไมเนี่ยไอ้มันของมันดีไงก็เลยดูให้โจเสียงแหบแสดงว่าผ่านน้ำมาเยอะใช่ใช่แสบคอมากเลยรู้อีกแล้วใช่แล้วใช่แล้วพี่ฟันผมลองเลือกก่อนนะว่ามีอะไรบ้างโอเคโอเคเอาแบบไหนดีอุ้ยมีบ้องขายด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมึงจำกูได้หรือเปล่าเฮ้ยถอยมูหลานถอยมึงจำกูได้หรือเปล่าสวัสดีฮะสวัสดีฮะพี่ชายฮะเฮ้ยไม่เกี่ยวผู้หญิงไม่เกี่ยวผู้หญิงไม่เกี่ยวผู้หญิงเฮ้ยมาทำไมปล่อยเดี๋ยวนี้เฮ้ยไม่เกี่ยวผู้หญิงไม่เกี่ยวผู้หญิงเฮ้ยมูหลานนั่งมาเฮ้ยปล่อยพี่ผมอย่าทำเขาปล่อยนั่งโทรศัพท์ไปเลยมึงนั่งโทรศัพท์นั่งโทรศัพท์ฮะนั่งฮะมึงห้ามโทรศัพท์ด้วยโอเคไหมนั่งดินั่งฮะเฮ้ยห้ามโทรศัพท์ชาวนั่งชาวนั่งจะนั่งไหมใช่นี่นั่งแล้วอย่าทำไอ้ชาวอย่าให้กูเผาอย่าให้กูเผาให้กูเผาไหมอันเนี้ยให้กูเผาไหมเฮ้ยหยุดนะทำอะไรไว้ฮะแป๊บนึงมึงเจอกูเฮ้ยไปเอารถมาดินิโอเฮ้ยนั่งฮะนั่งฮะนั่งอย่ามาเฮ้ยมึงไม่มีสิทธิ์เฮ้ยอย่าขอร้องเฮ้ยเฉยครับเฮ้ยผู้หญิงแล้วทำไมผู้หญิงแล้วทำไมเฮ้ยอย่าทำร้ายเขาผู้หญิงไหนกูทำมึงไปรอหน้าร้านเดี๋ยวช้อนหน้าแกงแม่งเลยเฮ้ยอย่าทำผู้หญิงอ้าวเร็วข้าขอพี่เองได้ครับผมว่าชาวลีอย่ายุ่งกับผู้หญิงเออไม่ยุ่งอยู่แล้วข้าให้สัตว์มึงได้รถแล้วมึงก็ไปดีขอโทษเดี๋ยวนี้พูดก่อนนะขอโทษก่อนฮะอ่ะขอโทษก็ได้เฮ้ยอย่าโอเคผมขอโทษเซจูผมขอโทษเออลูกขับรถไปขับรถไปอ่ะผู้หญิงลูกเฮ้ยอย่าได้รถแล้วเว้ยขับรถไปหลานเท่มั้ยฮะพ่อเมื่อไหร่พี่ฟ้าเข้าเฮ้ยเท่มากเลยลูกเท่สุดๆเลยเฮ้ยมึงเป็นใครวะเฮ้ยกูบอกแล้วไงว่าอย่าฮะมึงฟังคำสั่งกูบ้างดิให้รถมันไปทำไมอ่ะปล่อยมันเผาไปดิโอ้โหแล้วเอาลูกไปด้วยน่ะรถมูหลานก็โดนเหรอใช่มันไปทำไมอ่ะไม่เป็นไรหรอกโอ๊ยเฮ้ยพี่ฟันโอ๊ยพี่ฟันเป็นไรไหมพี่ฟันเจ็บมากพี่ฟันไม่เป็นไรเข้าอยู่ในร้านไปอยู่ในร้านเข้าในร้านเจ็บมากพี่ฟันเข้าไปในร้านบอกเข้าไปในร้านทั้งหมดเลยเมื่อกี้ตอนที่พี่ฟันนั่งอะชาวอีกคนนึงอะแบบหน้าพี่ฟันด้วยอะไม่ทำกับผู้หญิงแบบเนี้ยเดี๋ยวชาววลิตเอาคืนให้เดี๋ยวเอาคืนให้ทุกอย่างไม่ต้องห่วงพวกมันตายแน่พี่ฟีครับครับคุณหนูผมหมดเกลี้ยงแล้วพี่อะไรนะครับมันเผามันจะเผาร้านพี่ฟานอะแล้วมันก็ทำร้ายพี่ฟานด้วยรวมถึงผมแล้วก็มู่หลานพวกไอ้เสียชูแล้วคุณหนูอยู่ไหนเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าผมเสียมอเตอร์ไซค์คันแรกในชีวิตผมไปแล้วอะมันเอากุญแจเอาไปครบหมดเลยทุกอย่างอ๋อคือตอนนี้มันพวกมันไปแล้วใช่ไหมใช่ครับโอเคงั้นหนูไม่เป็นไรใช่ไหมพี่ฟิกโทรหาบางโพโทรหาบางแล้วเดี๋ยวพ่อกับพี่ใบผมจัดการเองโอเคครับได้ครับให้ไปเจอที่ไหนอะเดี๋ยวผมจะส่งสถานที่ไปพี่
เดี๋ยวเราขอคุยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะบวกกับมันโอเคครับโอเค